และแกนกลางของอาเซียนถูกจับตามองเป็นผลสืบเนื่องจากการลงมติของสมัชชาสหประชาชาติเกี่ยวกับวิกฤตเมียนมามติที่ออกมาก็คือจะต้องยับยั้งการส่งออกอาวุธไปยังเมียนมาและจะต้องหยุดยั้งการใช้อาวุธปราบปรามผู้ชุมนุมนะคะเป็นมติที่ส่งเสียงออกมาโดยสหประชาชาติอาเซียนถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเมียนมาและเสียงในการลงประชามติแตกต่างกันมาย้อนดูกันอีกครั้งนะคะถึงรูปแบบการลงมติไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มประเทศสหประชาชาติ119ประเทศเห็นด้วยนะคะซึ่งมีชาติอาเซียน6ประเทศเห็นด้วยงดออกเสียง36ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้และอีก1ประเทศไม่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติเพียงประเทศเดียวในโลกนี้ก็คือเบลารุสนะคะมาดูกลุ่มอาเซียนที่ออกเสียงแตกต่างกันค่ะกลุ่มที่เห็นด้วยก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามและนับรวมเมียนมาเพราะว่ามีเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำ UN ลงเสียงเห็นด้วยนะคะขณะที่งดออกเสียงก็คือบรูไนกัมพูชาลาวและไทยรูปแบบการลงมติในออกที่ออกมาในรูปแบบนี้กำลังเกิดคำถามค่ะว่าอาเซียนกำลังเสียงแตกหรือไม่แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อการเดินหน้าเพื่อหาทางแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาย้อนกลับไปอาเซียนก็มีความพยายามทำงานร่วมกันนะคะที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดจนถึงวันนี้ก็คือการประชุมผู้นำอาเซียนเกิดขึ้น24เมษายนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นวันที่ผู้นำอาเซียนเดินทางไปประชุมร่วมกันถึงแม้จะเกิดโควิด-19 เห็นพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายไปร่วมประชุมด้วยแต่นายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้ไปนะคะส่งคุณดอนปรมัตถ์วินัยในฐานะตัวแทนของผู้นำไทยไปร่วมประชุมสิ่งที่ออกมาจากการประชุมในวันนั้นและดูเหมือนหลายฝ่ายจะชื่นชมนะคะว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับความพยายามของอาเซียนก็คือฉันทามติ5ข้อฉันทามติ5ข้อมีอะไรก็คือระบุว่าเมียนมาทางผู้นำทหารเมียนมาเนี่ยจะต้องยุติความรุนแรงต้องนำไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกกันอย่างสันติต้องแต่งตั้งตัวแทนพิเศษอาเซียนเพื่อช่วยในการพูดคุยหาทางออกและอีก2ข้อนะคะก็คืออาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาและตัวแทนพิเศษอาเซียนจะต้องเดินทางเข้าไปยังเมียนมาเพื่อหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรงนี้เป็นฉันทามติ5ข้อที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามนะคะว่าจนถึงวันนี้ผ่านไป2เดือนเต็มแล้วนะคะสำหรับการประชุมของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมีอะไรเป็นรูปธรรมหรือไม่สามารถเกิดผลตามฉันทามติที่เกิดขึ้นออกมา5ข้อได้หรือไม่ยังเป็นคำถามยังมากไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์การแต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อนำไปสู่การพูดคุยกับทุกฝ่ายท่ามกลางปัญหาความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า860คนถ้าย้อนกลับไปดูท่าทีของอาเซียนในช่วงแรกๆก็จะเห็นบทบาทของอินโดนีเซียที่ออกมาอย่างแข็งขันทำบทบาทในเชิงรุกโดยเฉพาะที่ระบุว่าอาเซียนนี่แหละจะต้องเปิดเวทีพูดคุยกันเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเมียนมามาเลเซียกับสิงคโปร์เป็น2ประเทศที่ออกมาเรียกร้องว่าก็จะต้องปล่อยตัวกลุ่มคนที่ถูกควบคุมตัวทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะอองซานซูจีกลุ่มประเทศที่ออกไปในทิศทางคล้ายๆกันก็คือกัมพูชาลาวไทยรวมถึงบรูไนที่ไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนและก็แสดงออกว่าไม่ค่อยอยากจะไปกดดันทหารเมียนมามากเกินไปนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้บรรยากาศระอุขึ้นจะยิ่งคุยกันยากขึ้นขาดการไว้เนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะไทยแสดงออกมาตลอดว่าจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา 2,400 กิโลเมตรท่าทีของอาเซียนที่ออกมาแบบนี้ด้านหนึ่งคนก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยน่าแปลกใจนะคะเพราะว่าอาเซียนก็คงจะมีจุดยืนที่แตกต่างแต่ด้านหนึ่งอาจจะมีคำถามว่าแล้วการเดินหน้าแก้วิกฤตในเมียนมาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรภายใต้ความเป็นอาเซียนเรื่องนี้ดิฉันและคุณเทพชัยได้สอบถามจากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไม่น่าจะมีเป็นปัญหามากก่อนที่เป็นมาอยู่นะครับหมายความว่ามติของสหประชาชาติครั้งนี้อาเซียนทั้ง10ประเทศก็ทำงานร่วมกันนะครับ
กรณีพิเศษหน่อยก็คือว่าผู้แทนของเมียนมาที่สหประชาชาติก็ยังเป็นผู้แทนของรัฐบาลเดิมอยู่นะครับแต่ก็ทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ทำให้การลดทอนภาษาที่รุนแรงโดยเฉพาะการคว่ำบาตรนะครับก็ถือว่าอาเซียนรวมกัน10ประเทศก็ทำได้นะครับก็สามารถที่จะลดทอนความรุนแรงในการประจานประนามหรือคว่ำบาตรนะครับภาษาที่ออกมาก็เป็นการส่งสัญญาณความเป็นกังวลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องการเร่งให้ทุกฝ่ายเดินหน้าตามข้อมติหรือว่าข้อตกลงของอาเซียน5ข้ออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงไม่ทำให้อาเซียนได้แตกต่างไปมากกว่านี้แต่คุณณัฐฐาคุณเทพชัยก็คงทราบนะครับว่าทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์ทั้งสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกับอาเซียนประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับก็ถือเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากการลงมติครั้งนี้ในทางกลับกันผมคิดว่าทำให้อาเซียนมีผมคิดว่าความน่าเชื่อถือหรือยอมรับนะครับในเวทีของสหประชาชาติด้วยนะครับเพราะว่าหลายประเทศในอาเซียนก็มีความเห็นสอดคล้องแต่หลายประเทศก็มีเหตุผลเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะทำให้อาเซียนมีจุดยืนที่ยืดหยุ่นขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้ด้วยซ้ำไปครับจุดยืนของอาเซียนก็มีความแตกต่างกันนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งตอกย้ำออกมาผ่านการลงมติของสหประชาชาติในครั้งนี้แต่ด้านหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ UN เองก็บอกว่าก็ต้องเดินหน้าตามแนวทางฉันทามติ5ข้อนี้ต่อไปก็คงจะต้องติดตามว่าหลังจากการลงมติของสหประชาชาติไปแล้วจากนี้อาเซียนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะคะท่ามกลางคำพูดของผู้นำทหารเมียนมาที่ระบุว่าก็จะไม่ยอมให้ทางอาเซียนส่งตัวแทนเข้าไปจนกว่าจะได้เสถียรภาพและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาได้นะคะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความถามของประชาชนคนเมียนมาที่สะท้อนผ่านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มส.ส.ของพรรค NLD ด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามนะคะ